สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับเกมปีป้างออนไลน์4วันนี้รีแลงค์นะครับผมจะพาไปดูผลประกอบการประจำเดือนกุมภาพันธ์กันครับว่ารางวัลจากแรงเก้งเนี่ยคุ้มค่ากันมากน้อยแค่ไหนไปดูกันครับก็เดือนนี้ผมพยายามตั้งเป้าให้ตัวเองติดท็อป100นะครับแต่ก็มันก็ทำยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าคนเก่งในบ้านเราก็เยอะแล้วก็ผมก็หัวร้อนด้วยครับเพราะว่าพยายามคุมอารมณ์แล้วนะครับแต่ว่าหลายๆเกมที่เจอเนี่ยมันก็ผมมาล้มยากจริงๆเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็ไปกดรับรางวัลเลยครับแล้วก็อันนี้เมเนเจอร์ก็ติดชาเลนจ์ด้วยแผนผมก็ลอกมาจากในกลุ่มนี่แหละครับเพราะว่าผมไม่ค่อยเก่งในเรื่องของเมเนเจอร์เลยสรุปคือลอกแผนจากในกลุ่มก็ง่ายที่สุดแล้วครับส่วนอันนี้ก็ไอดีลองครับถ้ามีเวลาว่างผมก็จะพยายามไปไอดีลองให้ขึ้นชาเลนเจอร์ให้ได้ครับเพราะว่าการ์ดที่ได้มันก็จะดีกว่าส่วนเมเนเมื่อกี้ก็กดรับไปแล้วนะครับก็จบที่โปร1ครับใช้แผนเดียวกันแต่ก็เล่นได้ไม่เหมือนกันครับเอาหลักไปเปิดการ์ดกันดีกว่าครับเริ่มที่ ID ลองก่อนแล้วกันครับการ์ด88บวกรวมปี2ใบใบแรกครับใบแรกวิ่งครับวิ่งใครแกเรตเบลได้ 19M สำหรับการ์ดที่ได้ฟรีก็ถือว่าพอรับได้ครับใบต่อไปครับใบสุดท้ายเดินอิตาลีกองหลังคานาวาโร่7ล้านก็ไม่ได้มากเท่าไหร่ไม่ได้มากเท่าที่ต้องการแต่ก็พอถูไถต่อไปก็เป็น ID แห่งความหวัง ID หลักครับเริ่มต้นที่ TB Top 100ก่อนแล้วกันครับใบแรกครับโอ้เดินเบนาโดซินวาล้านเดียวครับน้อยต่อไปก็ท็อปร้อยทีทีครับเปิดปึ๊บเฮ้ยวิ่งใครเปิดตี17ล้านครับก็พอรับได้ครับแต่จริงๆก็ตั้งความหวังไว้ที่สัก 30M มันยังถือจะถือว่าคุ้มครับอย่างนี้ก็ไม่ได้แย่ครับแต่ก็ไม่ได้ดีมากต่อไปก็88บวก3ใบครับใบแรกเดินไม่มากครับ 5M ถึง 6M ใบต่อไปครับ TT Brahimi 4M ต่อไปเบิร์กแคมป์ก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับมี88บวก3ใบเปิดได้ค่อนข้างน่าผิดหวังครับสำหรับการ์ดรางวัลที่เราได้มาฟรีเนี่ยเปิดได้แล้วก็ไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเกิดเราไปซื้อแพ็คขึ้นมาแล้วเปิดได้อย่างนี้เจ๊งเฮี้ยๆเลยครับถ้าตามมุมมองผมนะการ์ด88บวกจะต้องเป็นปีทีทีเท่านั้นครับถึงจะน่าลุ้นเพราะว่าถ้าเอามารวมกับการ์ดอื่นด้วยเนี่ยมันมีตัวหารเยอะครับมันมีโอกาสได้การ์ดแย่ๆก็เยอะอยู่การ์ดดีๆมันมีน้อยครับก็ต้อง88บวกเฉพาะปีทีทีอย่างเดียวที่น่าลุ้นครับเอาละครับหมดไปแล้วครับสำหรับเกลือเค็มๆในวันรีแลงก็เกลือจริงๆถือว่าเปิดได้ไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่ก่อนจากกันไปก็ลากันไปด้วยลูกยิงจากกิจกรรมยิงธรรมดาเพื่อนไม่จำครับปรากฏว่าผมได้อันดับที่4ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันนะเพราะว่าตอนส่งไปก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายก็ได้ 100,000 BP มาฟรีๆโอ้โหแม่จ๊ะหนูจะใช้ 100,000 BP ได้คุ้มค่าเลยลาแล้วครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ